ข้าวหวานสำราญใจในช่วงนี้นะครับกลับมาพบกับผมแล้วก็มามีอีกเช่นเคยนะครับแน่นอนเลยนะครับ FC ของอาจารย์เมย์นะครับจะมีเมนูขนมอร่อยๆมาฝากกันครับวันนี้นะครับจะเป็นเมนูเค้กสตรอเบอรี่นะฮะค่ะโอ้ต้องบอกว่าอร่อยมากๆที่สำคัญทำง่ายมากๆครับขั้นตอนแรกนะฮะคุณผู้ชมสำหรับเมนูเค้กสตรอเบอรี่นะครับแน่นอนเลยครับว่าเราต้องเลือกใช้แป้งเค้กคุณภาพดีนะฮะวันนี้เราใช้แป้งเค้กตราลิปบิ้นนะครับเนื้อแป้งเนียนละเอียดนะครับมีสีขาวนวลทำให้ขนมเค้กของเราฟูเบานะครับเนื้อละเอียดแล้วก็ไม่ยุบตัวด้วยล่ะครับแป้งเค้กตราลิปบิ้นของ TFM นะครับอันนี้จะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับตามด้วยเบกกิ้งโซดานะครับตามด้วยผงฟูนะครับจากนั้นเราใช้ตะกร้อมือคนให้เข้ากันประมาณหนึ่งก่อนเนาะโอเคค่ะจากนั้นนะฮะคุณผู้ชมขาดไม่ได้เลยนะครับวันนี้เราจะใช้ไขมันคุณภาพดีนะครับจากน้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับต้องบอกว่าปกติแล้วขวดนี้ได้ทั้งทอดและผัดเลยนะครับที่สำคัญคือเขาสกัดจากรำข้าวและจมูกข้าวนะครับปลอดภัยมากๆในการทำอาหารนะครับวันนี้เอามาทำเค้กก็ทำได้เหมือนกันนะครับจากนั้นนะฮะคุณผู้ชมตามด้วยสตรอเบอรี่บดนะครับอันนี้ต้องทำยังไงครับสตรอเบอรี่บดเป็นสตรอเบอรี่แช่แข็งนะเราก็ให้ก็คลายก่อนแล้วก็ใส่เครื่องบดให้เลยจากนั้นนะครับอันนี้จะเป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะครับเผื่ออันนี้สีไม่สวยก็เติมนิดนึงให้เขาจี๊ดจ๊าดยิ่งขึ้นใช่ค่ะสีผสมอาหารนะครับสีแดงนะกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับบางทีสตรอเบอรี่เราได้มาแต่ละครั้งกลิ่นเข้ามาไม่เท่ากันอ่ะใส่กลิ่นช่วยนิดนึงนะครับไข่ไก่5ฟองครับโอเคค่อยๆคนให้เข้ากันเลยไม่ต้องมีเครื่องตีไข่ค่ะเนียนแล้วยังเนียนแล้วครับค่ะโอ้ดูเหนื่อยๆนะ แล้วครับคุณผู้ชมครับเราใช้ตะกร้อมือนะครับคนผสมง่ายๆแบบนี้เลยจนส่วนผสมเนียนนะครับส่วนผสมแบตเตอร์ของเรานะครับเดี๋ยวจะเทลงในพิมพ์อันนี้เป็นพิมพ์ทรงโหลนะครับอาจารย์เมย์จะมีกระดาษแล้วก็ทาไข่มันรองด้านใต้ด้วยนะครับเอาละครับหลังจากเทส่วนผสมลงไปในพิมพ์เรียบร้อยก่อนอบเราจะเอาไม้เอาจุ่มน้ำมันไขมันแต่งก็กรีดตรงกลางให้เขาแต่งก็เวลาเขาจะแตกใช่ไหมคะเขาจะแตกแค่ตรงกลางแต่งก็จะสวยคือด้วยความที่แบบเป็นแบบสูตรโฮมเมดอะไรเงี้ยเนาะเวลาตัวเค้กไปโดนความร้อนเข้าในเตาอบเขาอาจจะปูดตรงนู้นปูดตรงนี้ใช่ค่ะเอาละครับหลังจากที่เรากรีดตรงนี้เสร็จปุ๊บพร้อมนำเข้าเตาอบแล้วใช่อบไฟ160องศาเซลเซียสประมาณ40ถึง45นาทีวิธีการเช็คเขาสุกไม่สุกไม้จิ้มเข้าไปตรงกลางเขาไม่มีอะไรติดขึ้นมาที่ไม้ก็คือสุกอ่ะโอเคครับคุณผู้ชมครับไฟ160องศาเซลเซียสนะครับ40ถึง45นาทีเอาละครับระหว่างที่เรารอตัวเค้กสตรอเบอรี่ของเราในเตาอบนะฮะคุณผู้ชมตอนนี้เราจะทำฟรอสติ้งฟรอสติ้งสูตรนี้ไฮโซมากใช่แล้วก็ครีมชีสเราต้องให้อ่อนตัวนะคะไม่ใช่ออกมาจากตู้เย็นนะเราก็มาทำเลยออกมาเขาจะกลายเป็นเวลาคนใช่ไหมเขาจะไม่ละลายใช่ไหมเขาจะเป็นเม็ดเลยใช่ตามด้วยโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะครับก็เนยสดชนิดเค็มนะครับขอคนเข้าไปก่อนได้ครับคนให้เขาเนียนก่อนแต่สมมุตินะเราคนเสร็จแล้วนะเขายังเป็นเม็ดใช่ไหมเราสามารถเข้าไมโครเวฟประมาณ30วิใส่กลิ่นนะคะครับผมกลิ่นสตรอเบอรี่ใช่ค่ะช่วยนิดนึงนะครับจะได้กลืนไปกับตัวเค้กเนาะมันก็ให้ความอร่อยมากขึ้นน้ำมะนาวอ๋อต้องมีนิดนึงเนาะใช่ค่ะมีครีมชีสก็ต้องมีน้ำมะนาวสุดท้ายไอซิ่งที่ใส่เข้าไปไอซิ่งต้องร่อนนะคะร่อนก่อนนะครับใช่ค่ะปกติเราก็จะจบฟรอสติ้งที่ไข่ขาวกับตัวไอซิ่งเนาะอันนี้โอ้โหมีครีมชีสอ่ะนี่คือฟรอสติ้งที่ได้ที่นะครับจะต้องเนียนแบบนี้เลยนี่โอเคค่ะเดี๋ยวมาเราก็ใส่ลงไปที่ถุงบีบนะคะใส่ในถุงบีบรอไว้ก่อนเลยถุงบีบที่เราจะใส่เข้าไปถุงบีบยังไม่ตัดนะคะฟรอสติ้งของเรานะครับใส่ถุงบีบเตรียมพร้อมแบบนี้แล้วเดี๋ยวเรารอเค้กของเราอบสุกแล้วให้เขาเย็นตัวลงนิดนึงแล้วก็จะมาตกแต่งแล้วก็เสิร์ฟให้คุณผู้ชมทานนะครับ
ตัวเค้กของเรานะครับออกมาจากเตาอบแล้วก็ทิ้งไว้ให้เขาเย็นตัวลงนิดนึงแล้วนะครับตอนนี้พร้อมเสิร์ฟนะฮะเราก็จะมีผลไม้สดด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์เมย์จะบีบตัวฟรอสติ้งครับมาโอเคโอ้โหพรีเมียมมากๆอ๋อนึกว่าจะดับเบิลนึกดับเบิลค่ะแล้วเราตกแต่งจะมีผลไม้ต่างๆนะครับใช่ค่ะจะดีดอกไม้เป็นก็ใบมิ้นท์แซมเข้าไปอันนี้ผมมั่นใจว่าเป็นส่วนผสมที่ทุกคนมีอยู่ในบ้านเครื่องตีอะไรไม่ต้องวุ่นวายใช้มือเนี่ยแหละจะหอบกันนิดนึงแต่ว่าคุณก็จะได้เนื้อเค้กแบบนี้เลยนะกินเค้กก่อนแล้วค่อยมากินกับฟรอสติ้งโอ้หอมกินได้เลยโอ้โหล้ำเลิศสุดยอดว้าวอร่อยเลยเค้กนุ่มมากแล้วก็ฉ่ำมากๆเลยตัวเค้กเปล่าๆก็อร่อยนะแต่แนะนำว่าทานคู่กับฟรอสติ้งแล้วถ้ามีผลไม้สดแบบนี้ก็จะสดชื่นขึ้นนะครับกับเมนูอร่อยๆในวันนี้ของหม่อมมี่แล้วก็เท็ดดี้นะครับเค้กสตรอเบอรี่ครับความอร่อยแบบนี้นะฮะติดตามชมกันได้เลยนะครับทุกวันจันทร์เวลา 9:10 น.นะครับในรายการข้าวหวานสำราญใจทางช่อง8หมายเลข27ค่ะหรือคุณผู้ชมวันนี้ดูอยู่นะครับอยากจะเข้าไปดูย้อนหลังนะฮะมีสูตรอื่นๆอีกมากมายเลยหมื่นกว่าสูตรนะครับเข้าไปดูกันได้ทุกช่องทางนะครับ@ยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้หม่อมมี่แล้วก็เท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ